ครูครับครูไม่ได้เปิดไมค์ครับเปิดแล้วครับได้ยินยังครับได้ยินหรือยังนักเรียนฟังนะคะคาบที่แล้วนะคะเราเรียนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีแล้วใช่ไหมคะครูคะเขียนมาที่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใช่ไหมคะยังไม่ได้เขียนค่ะคุณครูยังไม่ได้ทำใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณครูให้ฟังก่อนนะคะคุณครูบอกว่าให้เอาหนังสือขึ้นมาฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคำสั่งของคุณครูนะคะให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณครูย้อนกลับไปที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะคาบที่แล้วคาบที่แล้วคุณครูสอนเรื่องผู้นำและผู้ตามที่ดีใช่ไหมคะและก็ให้ทำกิจกรรมนะคะของผู้นำและผู้ตามที่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นนะคะการลดขุดปัญหาความขัดแย้งนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่13ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่13นะคะเปิดหนังสือทุกคนคนไหนที่ไม่มีตั้งใจฟังคุณครูนะคะคนไหนที่ไม่มีให้ตั้งใจฟังคุณครูนักเรียนมาดูในหน้าที่13นะคะไม่ใช่17ลูกหน้าที่13นะคะการลดปัญหาความขัดแย้งลดปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะสังคมไหนนะคะเราก็จะต้องไม่มีความทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะรักและสามัคคีกันอย่างอยู่ในห้องเรียนเนี่ยอย่างอยู่ในห้องเรียนเราก็ต้องมีความรักและสามัคคีกันใช่ไหมคะจะทะเลาะกันได้ไหมลูกอธิบัติทะเลาะกับเพื่อนได้ไหมได้ไหมคะอธิบัติทะเลาะกับเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้ครับไม่ได้นะคะเป็นเพื่อนกันห้ามทะเลาะกันเนาะรู้จักให้อภัยกันนะคะความขัดแย้งนะคะหมายถึงสิ่งใดความขัดแย้งก็คือหมายถึงสิ่งที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะคะการกระทำที่ไปด้วยกันไม่ได้นะคะความขัดแย้งแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือความขัดแย้งเกิดจากความคิดเห็นและความขัดแย้งนะคะเกิดจากการกระทําอ่ะทุกคนต้องมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วทุกคนต้องมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วอ่ะอย่างวันนี้คุณบอกว่าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนไปพักรับประทานอาหารคุณครูบอกว่าให้นักเรียนไปพักรับประทานอาหารแล้วนักเรียนก็ไปร้านค้าไปซื้อขนมไปซื้ออาหารนักเรียนจะซื้อเหมือนกันได้ไหมสมมุติอ่ะตะวันอยากกินไก่แต่ชุติเดชอยากกินขนมจีนตะวันต้องไปตะวันจะไปบังคับชุติเดชได้ไหมลูกตะวันจะไปบังคับได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นต่างคนก็ต้องต่างเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการนะคะแต่เราก็ต้องมีเหตุผลนิดนึงนะคะเราต้องใช้เหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าฉันอยากกินไก่เธอต้องกินตามฉันนะไม่ใช่นะลูกนะเราก็ต้องให้เพื่อนเลือกด้วยนะคะอย่างการแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องทำไมฟังเพื่อนนะคะเราต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยไม่ใช่ว่าความคิดเห็นของฉันถูกที่สุดนะคะความคิดเห็นของฉันถูกต้องนะคะดังนั้นนักเรียนต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะนักเรียนมาดูความหมายของแต่ละความหมายก่อนนะคะความหมายขัดแย้งจากความคิดเห็นความคิดเห็นหมายถึงอะไรก็คือการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือแตกต่างกันระหว่างบุคคลนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกนะคะคนนึงอาจจะชอบแบบนี้อีกคนนึงอาจจะชอบอีกแบบนะคะต่อไปความขัดแย้งที่2นะคะก็คือความขัดแย้งจากการกระทำหมายถึงการกระทำที่ไม่ลงรอยขัดขืนหรือต่อต้านกันระหว่างบุคคลนะคะปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งเมื่อบุคคลมีความคิดเห็นนะคะปิดไมค์นะใครเปิดไมค์จะเช็คนะคะลัญญาใช่ไหมลัญญาปิดไมค์ลูกไม่เปิดไมค์นะคะเมื่อกี้หนูลืมนะคะเมื่อบุคคลมีความคิดเห็นหรือการกระทำที่ไม่ตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้เสมอ
ดังนั้นการเรียนรู้การทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะการหาสาเหตุความของความขัดแย้งและการหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อหาทางออกในการแก้ไขความขัดแย้งนะคะให้เกิดผลดีต่อทั้งทุกฝ่ายนะคะจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นอะไรคะชุติเดชอ๋อให้ครูหักคะแนน10คะแนนชุติเดชให้คุณครูหักคะแนน10คะแนนเหรอคะก็ชูมา1นิ้วแบบนี้คุณครูก็จะหักคะแนนไงคะอ่ะนักเรียนมาดูนะคะปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งนักเรียนดูหนังสือในหน้าที่14ต่อเลยค่ะนักเรียนเปิดตามคุณครูเลยนะคะเราจะเรียนในหนังสือแล้วนะคะปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง1เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าความเชื่อของบุคคลที่แตกต่างกันนะคะต่างคนต่างมีความเชื่อนะคะเป็นของตนเอง2การแข่งขันหรือแข่งแย่งผลประโยชน์นะคะอันนี้คือผลประโยชน์ของส่วนตัวนะคะทุกคนก็ต้องการมีผลประโยชน์ทั้งหมดนะคะต่อไป3เป้าหมายของบุคคลที่แตกต่างกันนะคะทุกคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะ4การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะ นักเรียนต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างนะคะเอามาผสมกับของเรานะคะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อไปนะคะค่านิยมที่แตกต่างกันนะคะบางครั้งแต่ละคนก็มีค่านิยมที่ไม่เหมือนกันเนาะความชอบความเสมอภาคมันไม่เหมือนกันนะคะความอิจฉาริษยานะคะเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาริษยาเขาลูกเราจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอย่างตอนนี้นะคะอย่างตอนนี้น้องนานาน้องนานามีหูฟังอย่างสวยเลยนานามีหูฟังอย่างสวยเลยใช่ไหมแล้วปาวลีบอกว่าหุยฉันอยากได้หูฟังอย่างนานาบ้างจังอ่ะหูฟังอย่างนานาสวยจังเลยฉันอยากได้อันนี้ครูสมมุติเด้อเดี๋ยวจะมาว่าครูว่าอีกครูสมมุติเอานะคะ ครูยกตัวอย่างลูกเดี๋ยวจะมาบอกว่าโอ้คุณครูน่ะว่าหนูอ่ะคุณครูสมมุตินะคะเป็นบทบาทสมมุติให้นานาบอกว่าเนี่ยวันนี้นะฉันมีหูฟังเนี่ยเธอว่าสวยไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วปาวลีเห็นเป็นไงหูฉันอยากได้ฉันจะทำยังไงฉันจะต้องเอามาให้ได้ปาวลีก็คิดทำไมคะคิดแผนใช่ไหมอยากได้ของเพื่อนนะคะหรืออาจจะบอกว่าไม่ชอบเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนมีของดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะลูกนะห้ามอิจฉาริษยากันเราพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะเรามีแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะต่อไปการตำหนิติเตียนผู้อื่นนะคะบางครั้งเราอย่าไปตำหนิเขารุนแรงถ้าเขาทำผิดเราก็แค่บอกกล่าวเขาอย่าไปซ้ำเติมอย่าไปว่าเขาอะไรเงี้ยลูกบางทีมันก็มีเหตุและผลเนาะไม่ใช่ว่าเราไปซ้ำเติมเขาบางทีคำพูดอ่ะมันก็ทำร้ายนะคะมันก็เป็นบ่อนที่ทำลายจิตใจของเรานะคะทำให้เรารู้สึกแย่นะคะทำให้เพื่อนรู้สึกแย่ถ้าเราไปว่าเพื่อนไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งนะคะดังนั้นนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องรู้จักรักและสามัคคีกันนะคะไม่ทะเลาะกันเมื่อเห็นเพื่อนทะเลาะกันนักเรียนจะทำอย่างไรคะตุลเมื่อเห็นเพื่อนทะเลาะกันตุลจะทำอย่างไรลูกไปห้ามเพื่อนครับอ๋อไปห้ามเพื่อนถ้าสมมุติว่าตุลห้ามเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ฟังอ่ะตุลจะทำยังไงลูกไปฟ้องครูครับอ้าวไปบอกคุณครูใช่ไหมคะตุลก็จะไปบอกคุณครูนะคะนักเรียนคะคนไหนที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องนะคนไหนไม่เปิดกล้องคุณครูหักคะแนนคนไหนเปิดกล้องคุณครูบวกเพิ่มให้อีก2คะแนนนะคะชุติเดชหายแล้วชุติเดชไม่เอาคะแนนเหรอลูกอ้าวนักเรียนมีเรียนแค่นี้เองเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวคนไหนที่เข้าเรียนประจำคุณครูจะเช็คให้คะแนนเกรด4วิชาสังคมไปเลยนะคะให้ไปเลยเกรด4นะคะใครอยากได้เกรด4บ้างยกมือเอาไปเลยตอนนี้ให้ไปแล้วนะ100คะแนนนะดูซิว่าพวกเราจะรักษากันได้ไหมให้ไปแล้ว100คะแนนนะคะนักเรียนมาดูนะคะต่อไปนะคะ
แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะคะเราจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีไม่ใช่เห็นเพื่อนตีกันแล้วทำไมเห็นเพื่อนตีกันเพื่อนทะเลาะกันเราก็เข้าไปช่วยด้วยนะคะไม่ได้นะลูกนะเราต้องไปห้ามหรือแจ้งคุณครูนะคะแต่คุณครูว่าทางที่ดีคือเราต้องบอกเพื่อนนะคะว่าเอ้ยทะเลาะกันนะอะไรนะคือเห็นเพื่อนแบบว่าท่าทางไม่ดีแล้วเราต้องบอกเพื่อนไว้ก่อนลูกเห็นเพื่อนเสียงดังใส่กันทำท่าจะต่อยกันนักเรียนพูดไปนักเรียนก็บอกเพื่อนไว้ถ้าเพื่อนไม่ฟังนักเรียนรีบไปแจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีเด็กเนาะบางทีเพื่อนเราบางทีใช้ความรุนแรงนะคะบางทีเห็นเล่นทำเรียนแบบเกมบ้างอะไรบ้างเงี้ยนักเรียนต้องดูนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าบางเกมเขาก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะเราต้องรักและสามัคคีกันนะคะนักเรียนมาดูสันติวิธีนะคะสันติวิธีหมายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ให้เกิดความรุนแรงนะคะหรือการไม่ตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรงนั่นเองนะคะแนวทางที่หนึ่งก็คือการกระทำอย่างสงบโดยไม่ใช้ความรุนแรงเช่นทำอะไรอ่ะเช่นก็คือการอะไรลูกการเจรจาไกลเกลี่ยเมื่อทะเลาะกับเพื่อนนะคะคือถ้าต่างคนต่างยอมกันอ่ะมันก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันชกต่อยกันนะคะรู้จักใช้คำว่าขอโทษนะคะเวลาที่เราทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ขอโทษเพื่อนนะคะแต่บางคนจะมีนิสัยอีกอย่างนึงคือเพื่อนขอโทษแล้วไม่รู้จักให้อภัยก็จะบอกว่าไม่ให้อภัยเพื่อนนะคะดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการให้อภัยนะคะต่อไปนะคะการขจัดเงื่อนไขของความรุนแรงเช่นการดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษย์ของสิทธิของผู้อื่นนะคะการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียมกันนะคะต่อไปนะคะสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะเช่นความเอื้ออาทรนะคะความห่วงใยความใจกว้างและเปิดเผยนะคะความมีเมตตาต่อกันนะคะความรักความสามัคคีกันเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีนะคะไม่ใช่ว่าคุณครูขาผู้หญิงกับผู้ชายน่ะคุยกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่นะลูกนะผู้หญิงกับผู้ชายก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้นะคะรักและสามัคคีกันได้รักในที่นี้หมายถึงรักก็คือรักแบบเพื่อนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างวันนี้นิชาไม่ได้นำดินสอมาเนี่ยนิชาบอกว่าตุนเราขอยืมดินสอเธอได้ไหมได้ตุนก็สามารถที่จะให้เพื่อนยืมได้นะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเธอเป็นผู้หญิงอย่ามายุ่งกับผู้ชายอะไรเงี้ยไม่ได้นะลูกนะเราต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะใช่ไหมคะนานาใช่ไหมคะลูกเราต้องรักและสาอะไรลูกสาอะไรคะสามัคคีเก่งมากสามัคคีกันนะคะรักและสามัคคีกันถ้าเห็นเพื่อนทะเลาะกันอ่างเปาจะทำอย่างไรคะลูกอ่างเปาถ้าเห็นเพื่อนทะเลาะกันก็หยุดเพื่อนและบอกครูบอกหยุดเพื่อนและบอกคุณครูใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปทีคายุถ้าทีคายุถ้าเพื่อนผู้หญิงนะคะลืมดินสอมาหนูจะให้เพื่อนยืมไหมให้ยืมไหมคะให้ยืมใช่ไหมคะเราไม่ต้องมาแบ่งกันว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะเราสามารถที่จะช่วยเพื่อนได้เราก็ช่วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาค่ะเอาสมุดขึ้นมานะคะอะไรคะนานาเอาสมุดขึ้นมานะคะเก่งมากครับตะวันเก่งมากครับธนพลเอาสมุดวิชาสังคมขึ้นมาลูกธนพล
เอาสมุดขึ้นมานะคะหนูเอาขึ้นมาตั้งแต่ครูยังไม่แล้วอ๋อค่ะใช่ไหมคะคะอันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนานาเดี๋ยวครูแชร์สกรีนแป๊บนึงนะคะคุณครูยังไม่เปิดเลยแป๊บนึงนะคะเขียนวันที่คนไหนที่เอาสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่รอค่ะนักเรียนที่เอาสมุดขึ้นมาแล้วนะคะเขียนวันที่รอคุณครูนะคะวันที่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะวันที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะวันนี้อย่าเล่นแชร์สกรีนคุณครูนะคะแชร์สกรีนนักเรียนเห็นหน้าจอคุณครูไหมคะนักเรียนเห็นหน้าจอคุณครูไหมคะเห็นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขยายให้นะคะนักเรียนดูนะคะหน้าจอคุณครูนะคะให้นักเรียนเขียนคำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนคำสั่งนักเรียนเห็นตรงหัวใจไหมคะนักเรียนเห็นตรงหัวใจไหมลูกเห็นครับผมเห็นนะคะนักเรียนดูตรงหัวใจนะคะให้นักเรียนเขียนตรงหัวใจนะคะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณครูก็มือไปโดนนะลูกขอโทษทีนักเรียนดูบนหน้าจอนะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์นะลูกนะให้นักเรียนเขียนโจทย์ตรงหัวใจสีแดงนะคะว่าให้สังเกตภาพที่กำหนดแล้วตอบคำถามดังนี้นะคะให้เขียนโจทย์นะคะเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนคำถามเขียนคำถามและตอบนะคะเขียนคำถามและตอบนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะลูกนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะให้นักเรียนเขียนคำชี้แจงและคำถามลงไปนะคะคำชี้แจงและคำถามลงไปครูจูเขียนตรงหัวใจไหมคะเขียนค่ะตรงหัวใจเขียนด้วยนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพที่กำหนดแล้วตอบคำถามดังนี้แล้วคำถามเขียนด้วยนะคะลูกอย่างข้อ1ภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรอ
นักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะลูกนะรูปไม่ต้องวาดนะคะนักเรียนเขียนโจทย์ทั้ง3ข้อเลยนะคะลูกเขียนโจทย์ทั้ง3ข้อด้วยนะคะครูคะขออยากไปห้องน้องต่ออะไรนะคะขออ่านค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกคนไหนที่เสร็จแล้วรอโจทย์รอเพื่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนลอกโจทย์แป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยคือภาพอะไรนะคะแล้วเขาทำอะไรกันมีใครไม่เสร็จอีกคะลูกใครไม่เสร็จยกมือลูกโบกมือลูกใครยังไม่เสร็จโบกมือค่ะอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูรอนะคะจิ๊กซอว์เสร็จยังลูกจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์เสร็จยังคะยังค่ะยังใช่ไหมคะโอเคตะวันลอกโจทย์เสร็จยังลูกครูครับผมยังไม่เสร็จเลยครับผมลงกระทอนครับครับครับลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเก่งมากครับครูครับผมอยากไปห้องน้ำครับครับ
่านเสร็จหรือยังคะลูกโจทย์เสร็จหรือยังลูกเขียนคำถามเสร็จหรือยังคะครับครูวงสะท้อนถึงข้อไหนแล้วลูกเสร็จแล้วค่ะข้อหนึ่งคำว่าเรียนดูไปครับอะไรนะอ๋อนักเรียนดูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมใช่ครับครับนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายแล้วกันนะคะนักเรียนก็ฟังนะคะนักเรียนดูนะคะคุณครูนำภาพมาให้เดี๋ยวคุณครูจะถามก่อนว่านักเรียนเห็นภาพเนี้ยมันเป็นภาพเนี้ยเป็นแบบเป็นอย่างไรนะคะคุณครูจะถามนิชาพรหนูเห็นภาพนี้เกี่ยวกับอะไรลูกภาพเนี้ยเขากำลังทำอะไรกันทาสีเขาทาสีกันใช่ไหมใช่ไหมคะนิสยาพรเขาทาสีใช่ไหมใช่ค่ะเขาช่วยกันทาสีต่อไปคุณครูจะถามตุ้นตุ้นเห็นอะไรอีกลูกในภาพเนี้ยตุ้นเห็นอะไรอีกในภาพนี้ลูกภาพเนี้ยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วนะลูกภาพนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เราเรียนไปลูกการอยู่ร่วมกันในสังคมสามัคคีคือพลังอะไรนะคะสามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลังได้ค่ะใครจะตอบอีกลูกตอบได้เลยลูกคุณครูไม่ว่าช่วยกันทาสีช่วยกันทาสีอะไรอีกลูกความร่วมมือความร่วมมือได้แสดงความคิดเห็นออกมาเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกลูกแสดงความคิดเห็นมาเลยค่ะอ่างเปาภาพนี้เขาก็ทำอะไรกันคะอ่างเปาช่วยกันทาสีช่วยกันทาสีนะคะถูกต้องช่วยกันอันที่เก่าๆกลายเป็นอันใหม่ที่สวยงามค่ะใช่ค่ะนั่นเลยมาดูภาพที่คุณครูนำมาให้เนี่ยนะคะเป็นภาพที่คนในชุมชนใช่ไหมเป็นภาพก็คือคนในชุมชนนั้นกำลังช่วยกันทำงานใช่ไหมคะก็คือการทาสีนั่นเองนะคะคุณครูอธิบายไปให้แล้วนะต่อไปข้อ2นักเรียนเคยร่วมกิจกรรมแบบนี้หรือไม่ทำร่วมกับใครนะคะนักเรียนเคยทำหรือไม่นักเรียนเขียนไปนะคะแล้วนักเรียนทำร่วมกับใครนักเรียนอาจจะตอบว่าทำร่วมกับคนในชุมชนคนในหมู่บ้านนะคะนักเรียนก็ตอบแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าไม่เคยก็ตอบว่าไม่เคยนะคะแต่ถ้าเคยนักเรียนก็ตอบไปเลยว่าทำร่วมกับคนในชุมชนนะคะต่อไปคะข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่2ค่ะอันนี้คุณครูอธิบายข้อที่2ให้ฟังนะคะต่อไปนะคะข้อที่3กิจกรรมที่ร่วมกันทำส่งผลต่อชุมชนและคนในชุมชนอย่างไรกิจกรรมในภาพที่เขาทำเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อชุมชนคะคุณครูจะถามปาวลีปาวลีดูภาพแล้วตอบเลยลูกไม่ต้องไปดูในสมุดลูกดูภาพแล้วตอบเลยจะส่งผลอย่างไรลูกทำให้ทุกคนในชุมชนมีเครื่องเล่นและความสุขมากมายค่ะอ๋อได้ค่ะพอได้นะคะโอเคเก่งมากค่ะบุญญาพรบุญญาพรลูกกิจกรรมที่ร่วมกันทำที่ร่วมกันทำส่งผลต่อชุมชนและคนในชุมชนอย่างไรดูภาพนะคะดูภาพลูกตอบมาเลยลูกไม่คุณครูไม่ว่านะคะตอบได้เลยลูก
เอ๊คุณครูไม่ได้ยินลูกตอบได้เลยค่ะคุณครูไม่ได้ยินลูกคุณครูคะมีอะไรอีกไหมคะอ๋อไม่มีค่ะมีแค่3ข้อครับขอตอบไปนะนา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 ตอบว่าอะไรลูกข้อที่3นานาลองดูภาพแล้วตอบลูกยังไม่ต้องตอบยังไม่ต้องดูในสมุดหนูอะลูกหนูดูภาพแล้วหนูตอบคุณครูเลยลูกความสามัคคีในชุมชนครับความสามัคคีในชุมชนโอ้ได้ค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนตอบมาเลยลูกนักเรียนเห็นอะไรจากภาพเนี่ยแล้วมันโยงไปในเนื้อหาที่เราเรียนอ่ะลูกอันนั้นคือสามารถตอบได้เลยลูกนานาตอบว่าอะไรลูกนานาตอบว่าอะไรคะหนูดูทำให้ชุมชนน่าอยู่ครับทำให้ชุมชนน่าอยู่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะมีใครจะตอบอีกโดโซโดโซตอบหน่อยสิลูกหนูเห็นค่ะครึ่งนึงค่ะอะไรนะคะมันดำไปครึ่งนึงค่ะอ้าวเหรอคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโดโซเห็นอะไรจากภาพลูกความสามัคคีในชุมชนความสามัคคีในชุมชนเก่งมากครับความสามัคคีในชุมชนชุติเดชชุติเดชลูกภาพที่3ลูกภาพที่3ข้อที่3ไม่ใช่จ้ะป่ะไม่ใช่ภาพที่3ลูกข้อที่3ลูกทุกคนในชุมชนมีความสุขทุกคนในชุมชนมีความสุขได้ค่ะถูกต้องนะคะอากุลดากุลดาตอบว่าอะไรลูกหนูดูภาพแล้วหนูว่าจะส่งผลต่อชุมชนอย่างไรลูกให้เด็กที่อยู่ในโรงเรียนมาเล่นแบบมีความสุขอ๋อค่ะพอได้อยู่นะคะในหมู่บ้านมีความสุขค่ะในหมู่บ้านมีความสุขใช่ไหมคะชุมชนมีความสุขนะคะเห็นไหมเพื่อนเห็นเกิดอะไรขึ้นไหมเห็นไหมว่าเด็กๆนะคะเริ่มคิดวิเคราะห์ได้แล้วนะคะจากภาพเนาะอังเปาเสร็จหรือยังครับลูกแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมตอบแล้วใช่ไหมคะลูกตอบแล้วเนาะอ่างเปาข้อ3อ่างเปาตอบว่าอะไรลูกกิจกรรมที่ร่วมกันทำส่งผลต่อชุมชนและคนในชุมชนอย่างไรทำให้มีสีสันในเครื่องเล่นและทำให้ชุมชนน่าอยู่เก่งมากครับดีมากเลยลูกเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะคนไหนที่เข้าเรียนเป็นประจำแล้วก็ทำงานส่งคุณครูเป็นประจำนะคะคุณครูมีรางวัลให้ค่ะนะคะอาจจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะแต่คุณครูก็มีคะแนนและรางวัลให้นะคะดีมากนะลูกนะตั้งใจเรียนนะคะระหว่างที่รอนักเรียนทำงานนะคะคุณครูขอเช็คชื่อนะคะลูกระหว่างที่นักเรียนทำงานคุณครูขอเช็คชื่อนะคะคุณครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะศิรพัฒน์ภูมินอดิวิทย์มาครับครับชุติเดชมาครับเจนจิรา
เจนจีลาสุกลวัฒน์สุกลวัฒน์กุลดามาค่ะสายชนสายชนลัญญาดามาค่ะพิษเดี๋ยวขอโทษทีลูกนิชยาพรมาค่ะทันชนนปวาริสาปวาริสาพิทยารัตมาค่ะพัทรนันมาค่ะกันตพัฒน์กกกระโทกมาครับครับกัญญาพัฒน์บุญยพันธ์มาครับออนปิยาอากินะกัญญานัทธนพัฒน์จีรพัฒน์จีรพัฒน์อัจพิทยาพิทยาพิมลวรรณปิยธิดามาค่ะปวลีมาค่ะค่ะวงสะทอนมาครับครูครับทีทัศทีทัศสินประกอบทวันรัตแฝ่อึ้งขุนนรงค์ขุนนรงค์ขุนนรงค์พัทรธิดาพัทรธิดาอาทิปัตย์มาครับอาทิพัตย์อาทิพัตย์ธนกรธนกรครับครับปัณพักฉีรดาสุพิชยาจุธาทิพย์ศักดาธรมาครับธงพศินวรนุชแทนคุณธัญรัตน์อดิศัพย์ธีรวัฒน์ภิรดาอดุลวิทย์มาครับครับถาปกรพงศกรภูรินัทภูรินัทนาคสิงห์ครูว่าครูเห็นโชกุนมาอยู่เนาะภูรินัทนาคสิงห์จักรกิจสิงห์ทะเลทิคำพรทิคำพรณัฐพัฒน์อาริสามาค่ะอริสามานะคะพีรการมาครับมาครับทันชนกทันชนกสรรสกิจสันสกิจทีคายุทีคายุธนพลมาครับธนพลมานะคะบุญญาพร
อาชีวการยังไงเนี่ยชีวพรเนี่ยลูกอาชีวการสรัญญาโอเคมีใครที่คุณครูยังไม่ได้เรียกชื่อมีไหมลูกมีไหมคะมีใครที่คุณครูยังไม่เรียกชื่อมีไหมคะคนไหนที่คุณครูยังไม่ได้เรียกชื่อนะคะบอกชื่อได้เลยนะลูกนักเรียนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะเก่งมากค่ะแล้วเจ้าค่ะคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะให้ท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายลงไลน์กลุ่มห้องชั้นป.4 ทับ 1 และ 4 ทับ 2 ได้เลยนะคะแป๊บนึงได้มั้ยแป๊บนึงค่ะไปนอนตะวันเสร็จหรือยังลูกแม่ไปส่งเสร็จแล้วครับครับเก่งมากครับอลิสาเสร็จหรือยังคะอลิสาเสร็จหรือยังลูกใครเปิดเสียงไมค์ลูกปิดไมค์ด้วยนะคะใครเปิดเสียงไมค์วงสะท้อนปิดไมค์ปิดหน้าจอทำไมลูกให้คุณครูเห็นหน้าหน่อยลูกเห็นไหมตะวันเขายังให้เห็นหน้าหมดเลยมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะคนไหนที่ยังไม่เสร็จให้เปิดไมค์บอกคุณครูด้วยค่ะผมยังไม่เสร็จครับชื่ออะไรลูกบุญเดียวพัฒน์ทมตะขบครับถึงข้อไหนแล้วครับจะถึงข้อ3ครับลอกโจทย์หรือยังลูกลอกยังครับเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จใช่ไหมคะครับคุณงั้นคุณครูให้เวลาอีก3นาทีนะคะคุณครูให้อีกเวลาอีก3นาทีนักเรียนคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะคุณครูอนุญาตนักเรียนไปพักผ่อนได้นะคะนักเรียนคนไหนที่เสร็จแล้วคุณครูอนุญาตนะคะให้ไปพักผ่อนได้ค่ะออกได้หรือยังครับคุณหนูรอค่ะขอบคุณครูด้วยค่ะลูกครูคะมีการบ้านอะไรไหมคะอ๋อไม่มีค่ะมีแค่นี้ค่ะอ๋อโอเคไม่ทำงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคุณครูใช้เวลานักเรียนที่ยังไม่เสร็จอีก3นาทีนะคะคนอื่นไปพักผ่อนได้ค่ะสวัสดีนะคะครูบังสายเลยนะคะค่ะคุณครูให้เวลาคนที่ยังเขียนไม่เสร็จอีก3นาทีนะคะครูหนูไปแล้วนะค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคราบหน้านะคะเสร็จแล้วครับครับขอไปได้เลยครับส่งมาในไลน์กลุ่มห้องนะคะคุณครูจะตรวจให้คะแนนนะคะคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มห้องนะคะเดี๋ยวคุณครูลงคะแนนให้ค่ะ
อ่ะใครมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมลูกเพราะเพื่อนๆออกไปแล้วมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีใครยังไม่เสร็จเอ่ยกุลดาเสร็จหรือยังลูกกุลดาเสร็จหรือยังคะมีใครไม่เสร็จไหมคะ